ก็มีแรงบันดาลใจนะคะใหม่ๆนะคะในการที่จะตื่นเต้นค่ะรอบใหม่ๆนะคะซึ่งแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ตอนนี้นะก็คือลูกนะคะก็ทั้งลูกในแอมเวย์นะคะแล้วก็ลูกจริงๆนะคะอย่างอันแรกเลยอ่ะคือเรามีบ้านเรามีรายได้เราโอเคอ่ะนึกออกไหมคะแต่พอมีลูกมาปั๊บเนี่ยคือได้คิดเลยว่าเราจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาเรื่องเงินหรือเรื่องวัตถุสิ่งของแต่ที่รู้สึกว่าเด็กคนนึงนะคะสิ่งที่เราจะมอบให้กับเขาเนี่ยได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือวิธีคิดกับนิสัยเนี่ยคือที่เมื่อคิดว่าที่อยากให้ลูกที่เป็นยังไงหนึ่งเลยที่อยากให้ลูกที่เนี่ยมีนิสัยขยันอยากให้เขามีความคิดเป็นคนคิดบวกอยากให้เขามีจิตใจที่แบบเป็นนักสู้แล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นขยันคิดบวกเป็นนักสู้ชอบช่วยเหลือคนอื่นสิ่งเหล่านี้นะคะเขาจะเติบโตมาเป็นยังไงนะขึ้นกับพ่อกับแม่ที่ทำตัวเป็นแบบอย่างวันนี้ที่เป็นเพชรบริหารแล้วก็นอนอืดอยู่กับบ้านนะคะตื่นเที่ยงนะคะมันไร้ค่าแล้วที่เชื่อว่าลูกที่ก็ต้องโตมาแบบจำสิ่งเหล่านี้อ๋อทำอย่างนี้แล้วมีบ้านอย่างนี้ใช่ไหมทำอย่างนี้แล้วรวยใช่ไหมคือทิพย์กลัวมากเลยที่ลูกทิพย์จะคิดอย่างเงี้ยนั่นทิพย์เลยต้องแบบตั้งใจขยันไฟให้เขาเห็นนะคะเขาจะได้ซึมซับจิตวิญญาณเหล่านี้แล้วเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่แบบนี้นะคะนี่ก็คือสิ่งที่ทิพย์คิดนะคะเป็นแรงบันดาลใจของทิพย์มากเลยตอนนี้ทำให้เราแบบขี้เกียจไม่ได้ขยันไม่ได้ไม่สู้ไม่ได้นะคะแล้วอีกอันนึงนะที่เป็นแรงบันดาลใจมากๆเลยก็คือดาวไลน์นะคะวันนี้เรามีบ้านเรามีทุกอย่างแต่วันนี้ดาวไลน์เราหลายๆคนนะคะก็ยังไม่ได้มีแบบเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้นำนะคะหน้าที่ของผู้นำนะคะก็คือนำพามาซึ่งความเชื่อให้องค์กรน่ะว่าวันนี้ถ้าเขาตามเรานะเขาสำเร็จได้ถ้าเขาตามเรานะมันมาถูกทางอ่ะเพราะวันนี้นะคะผู้นำที่ใหญ่ขององค์กรท่านก็คือตัวท่านน่ะเรามีดาวไลน์ตามเรามายังคะแล้วรักเขาไหมคะอยากให้เขาสำเร็จไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะคนแรกเลยนะคะที่ต้องมีเป้าหมายแล้วก็เปลี่ยนแปลงก็คือคน